เรื่องแรกจะพาไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือครับตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดประชุมหารือร่วมกันนะครับและผู้ว่าเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการเรียกประชุมด่วนผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรวมจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับสั่งการให้เร่งไปควบคุมไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 มุ่งเป้าไปที่11ป่าอนุรักษ์และก็10ป่าสงวนครับโดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาดนะครับมีกำหนด6เรื่องก็คือ1ปรับรูปแบบการจัดกำลังดับไฟป่า2ครับส่วนที่กำลังฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและก็เครือข่ายนะครับ3คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานร่วมกัน4ปิดป่า5ไม่ให้บุคคลเข้าไปในป่าอนุรักษ์และก็ป่าสงวนแห่งชาติหากฝ่าฝืนให้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง5ควบคุมไม่ให้พื้นที่เกษตรมีการเผาไหม้และ6แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองเพื่อให้ประชาชนรับทราบนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดับไฟป่าที่ลุกลามและทำแนวกันไฟบนเขาภูสิงห์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับหลังจากที่ไฟป่าลุกไหม้บนยอดเขาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังเขตวัดแล้วก็ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนไฟป่าบนเทือกเขาปากเบนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโรสแล้วก็ป่าคลองหินที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่นั่นก็ยังคงลุกลามขยายวงกว้างอยู่นะครับพื้นที่ป่านั้นถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า300ไร่ส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยเจ้าหน้าที่ก็เตรียมใช้เฮลิคอปเตอร์นำน้ำขึ้นไปดับไฟบนเขาแล้วครับ